สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ช่องต้นกล้าคิดนะคะติดตามต้นกล้ากันดีครับวันนี้เนี่ยเรามาทำเมนูต้มยำหัวปลาแซลมอนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่ามีเครื่องปรุงอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทำต้มยำหัวปลาแซลมอนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะคะก็มีนี่เลยหัวปลาแซลมอนนะคะอันนี้แค่ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เครื่องต้มยำนะคะก็มีใบมะกรูดพริกนะคะแล้วก็มีรากผักชีขิงเอ้ยตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่าแล้วก็หัวหอมแดงนะคะที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนี่รสดีเมนูต้มยำน้ำข้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยรสดีเมนูต้มยำน้ำข้นเนี่ยหัวปลาแซลมอนจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าในซองนี้มีอะไรกันบ้างแต่แดแกะออกมาแล้วนะคะก็มีนี่เลยนี่เป็นน่าจะเป็นน้ำมันของน้ำพริกเผานะคะแล้วก็อันนี้เลยข้างในมีซองซีลอย่างดีเลยนะคะเป็นฟอยล์พอแกะออกมาปุ๊บข้างในก็จะเป็นผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสน้ำข้นเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดนะเดี๋ยวเราจะใส่กันนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่รากผักชีลงไปนะคะแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปเลยเว้นพริกกับใบมะกรูดเอาไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่นี่เลยผงต้มยำนะคะตึ๊ด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 อุ้ยเครื่องต้มยำเริ่มออกแล้วชุบน้ำข้นจริงด้วยสีสันสวยงามชีวิตดีดีมีเครื่องปรุงดีดีแบบนี้อยู่กับบ้านไม่ต้องเตรียมอะไรให้ยุ่งยากเลยถ้าเราไม่มีเครื่องต้มยำพวกที่เราใส่ไปตอนแรกอ่ะก็สามารถทำต้มยำกินได้นะแต่นี้ใส่ไปให้มันดูแบบว่ามีอะไรนิดนึงว้าว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 น้ำข้นทันทีโอ้เจ๋งอ่ะผมเหมือนเขามีส่วนผสมของนมอยู่แหละด้วยนะหอมอ่ะเขาว่าน่าจะใส่เป็นมีกลิ่นเหมือนมะพร้าวหรือเปล่าเหมือนกะทิแล้วเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยพอเดือดแล้วนะคะเดือดจัดๆนะเดี๋ยวเราใส่นี้เลยนี่หัวปลาแซลมอนนะคะเดี๋ยวเราใส่หัวปลาลงไปแล้วเราอยากคนนะคะจะได้ไม่คาวอุ๊ยแต่ขอคนหน่อยได้ปะหัวปลาไม่ยอมลงไปข้างล่างติดรากผักชีแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะปล่อยให้คนลงไปแป๊บนึงนะหัวปลามันใหญ่ไปป่ะไม่หรอกเดี๋ยวปิดฝามันก็สุกทั่วกันตอนนี้หัวปลาก็สุกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราใส่เห็ดฟางไปเลยนะแล้วก็ใส่พริกกับใบมะกรูดลงไปรอเห็ดฟางสุกแล้วก็ปิดไฟยกเสิร์ฟได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะไปกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับต้มยำหัวปลาแซลมอนนะคะด้วยซองรสดีนะคะสูตรเมนูต้มยำน้ำข้นนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็สั่นกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย